นไปคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนแนะนำอาหารครับอาหารไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์จริงๆครับมันมีเสน่ห์ที่สุดในโลกถูกต้องมากคือรสชาติเยอะใช่ใช่คือผมไม่ได้หมายความว่าชาติอื่นไม่อร่อยอย่าได้เข้าใจผิดผมกินทุกชาติเลยและชอบด้วยใช่แต่ถ้าเสน่ห์ที่สุดอาหารไทยครับเพราะว่าคนจะมีอูมามิญี่ปุ่นจะพูดคำว่าอูมามิครับคือความอูมามิของญี่ปุ่นก็ประกอบด้วยกี่อย่างว่าไปครับแต่ประเทศไทยถ้าพูดคำว่าอูมามิประเทศไทยประกอบด้วยประมาณสักเกือบ30อย่างคือสามารถมีแบ่งแยกรสชาติของหวานของคาวไปได้เป็น 30-40 อย่างครับเพราะว่ามันแตกต่างจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าเขียวหวานเขียวหวานนี่ในโลกนี้ผมว่าประเทศไหนก็สู้ประเทศไทยไม่ได้ใช่ต้องครับเพราะว่าแกงเขียวหวานของเรานะครับก็ติดท็อปชาร์ตอาหารของโลก Every has got a first name Every surprise ครับครับอะไรนะ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 เมื่อกี้คุณตอบว่าอะไรนะสบรกรรมสบรกรรมคือมันเด็ดดวงจริงๆแล้วพอพูดถึงคำว่าเขียวหวานขึ้นมาเคยทานเขียวหวานที่มันออกรสที่เป็นแกงป่าไหมที่เป็นอาหารป่าวันนี้ท่านได้ทานนี่คือร้านอาหารป่าแท้ๆร้านหนึ่งซึ่งเจ้าของนะท่านผู้ชมฮิปสุดๆเจ้าของนี่ถ้าไม่ทำอาหารนะท่านผู้ชมเห็นหน้าก็ท่านมีกระเป๋าท่านก็หนีบกระเป๋าถ้าท่านกำลังเดินอยู่ท่านก็จะนั่งทุบลงไปเลยท่านจะต้องกลัวว่าไอ้นี่เอาชนะแน่แต่ทำอาหารได้อร่อยเหลือเกินขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอโนไทยดีชื่นจากร้านอาหารป่าทุ่งสองห้องครับยอดฝีมือทางด้านอาหารป่านะครับวันนี้จะมาสอนเราทำกบทอดผัดเขียวหวานแห้งนี่อาหารป่าหนูพูดตรงนะหนูนี่คออาหารป่าเลยหนูกินทุกชนิดไม่กินอยู่อย่างเดียวอะไรครับไม้พยุงผัดเผ็ดกินไม่ได้นี่มันนี่เรียกว่ารสชาติแล้วก็เป็นแฟนอาหารป่าโดยเฉพาะแน่นอนเดี๋ยววันนี้คุณลองชิมเมนูนี้ครับผมร้านอาหารป่าทุ่งสองห้องอยู่ตรงไหนครับคุณอโนทัยถนนกำแพงเพชร6หน้าวัดเทวสุนทรอยู่ระหว่างอาคารเบญจจินดากับสนทุ่งสองห้องครับครับชัดเจนสนพูดง่ายๆนะครับถ้าท่านอยากจะไปกินร้านนี้มี2 อย่างไปตีหัวตำรวจก่อนก็ได้นะที่สนทุ่งสองห้องแล้วเดี๋ยวพอประกันเดี๋ยวเรียบร้อยก็ไปกินที่ร้านก็ได้นะฮะผมว่าเราถามเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะไม่ต้องไปตีหัวไม่ต้องไปตีใช่ไหมร้านเขาเนี่ยมีประวัติชอบมากเลยสมัยก่อนเนี่ยเปิดกลางคืนอย่างเดียวเพราะตัวเขาเนี่ยทั้งดนตรีเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีร้องเพลงครับแล้วก็ลีลาในการผัดอาหารโอ้โหคนเต็มเลยเขาไม่รู้มาเพราะอะไรนะไม่รู้มาเพราะอาหารอร่อยหรือเพราะอยากฟังดนตรีแต่แกไม่รู้แกก็เหมาว่าคงอยากฟังดนตรีแกครับแล้วต่อมาอยู่ดีๆท่านผู้ชมว่ามันมีไอ้รถไฟฟ้าใช่ป่ะครับมันมาพาดผ่านหน้าพอดีเลยครับแล้วคนก็มากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตอนนี้คนมันจะต้องเยอะกลายไปต้องทำกลางวันด้วยขายกลางวันด้วยเลยตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วนอนตอนไหนเนี่ยกลางวันก็ขายคืนก็ขายเนี่ยนอนตอนกำลังยืนคุยกับอาเหรอครับเข้าสมาธิเลยครับกี่โมงกี่โมงครับพี่เปิดตั้งแต่เที่ยงถึง5 ทุ่มครับเดี๋ยวเจอหนูใกล้ๆได้ครับเดี๋ยวคุณกินซะก่อนแล้วถูกใจแล้วค่อยไปแต่ผมท่านผู้ชมฮะบอกได้เลยว่ากบทอดแล้วเอามาผัดกับเขียวหวานแห้งมันจะเด็ดขนาดไหนไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่คือร้านของคุณอโนไทยนะครับอาหารป่าทุ่งสองห้องคนจะเต็มเลยฮะจริงๆแล้วนี่เริ่มต้นจากกบเริ่มต้นจากตั้งไฟครับไฟกลางนะครับแล้วก็ตั้งน้ำมันให้เดือดนะครับแล้วก็เอากบลงไปทอดครับแต่เราสับๆเป็นชิ้นๆพอคำเน้นส่วนน่องนะครับเน้นส่วนน่องครับเอาไปทอดนี่ทอดจนเหลืองนะครับใช้ไฟกลางใช้ไฟกลางทอดจนเหลืองเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ครับเอามาพักไว้คราวนี้ก็เปิดไฟแล้วก็ตั้งกระทะเอาหัวกะทิลงไปครับใส่หัวกะทิลงไปครับแล้วก็พริกแกงเขียวหวานครับนี่ท่านผู้ชมพริกแกงเขียวหวานเขานี่เด็ดจริงๆนะท่านผู้ชมเด็ดสุดๆเอาไปผัดครับเสร็จแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าวลงไปแต่งรสแต่งรสแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลาแล้วก็ตัดน้ำตาลใส่นิดนึงครับนี่อันนี้เด็ดท่านผู้ชมต้องตัดนิดนึงเขาบอกว่าถ้าน้ำตาลอย่างเดียวมันโดดไปต้องสองน้ำตาลครับผัดให้เครื่องเนี่ยมันได้ที่หอมออกมาเลยตามด้วยมะเขือพวงครับมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าแดงครับพริกชี้ฟ้าเขียวครับครับผัดให้เข้ากันครับผัดให้เข้ากันมันแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอากบลงไปครับเอาไปคั่วใช่ไหมครับเอาไปใส่ผัดเข้าไป
กับมันนี่ฮะนี่นี่เมื่อกี้มันทอดนะท่านผู้ชมเสร็จเอามาผัดกับเขียวหวานแห้งตามด้วยใบโหระพาครับนี่ครับใส่ใบโหระพาลงไปผัดพออะไรครับพอสลบครับพอสลบนะครับอย่าให้ถึงตายครับเอาแค่สลบเอาแค่สลบจะดันเสร็จสิ้นทอดผัดเขียวหวานแห้งครับเวลาที่คุณทำโหระพาสับนี้ใช้ได้ดีที่สุดคือเอาพอสลบสลบนะฮะคือเขาบอกเอาสลดก็ได้นะหรือว่าจะสลบก็ได้แล้วสลบสลดได้หมดใช่ใช่บางส่วนเนี่ยเขาจะพูดว่าเอาพอสลดสลดจริงๆผมว่ามันน่าจะเหมือนกับการไปต้มน้ำหรือไปอะไรสักอย่างใช่ไหมเรียกว่าสลดใช่ไหมแต่ว่าวิธีพูดของเขาถ้าผัดน่าจะสลบถูกต้องเอาพอสลบครับพูดง่ายๆนะอย่าให้โดนตรงคัดดอกไม้พูดง่ายมันยังมีความเขียวความสดอยู่บ้างแต่ว่ามันสลบไปนิดนึงมันจะได้กลิ่นชัดเจนสลบแล้วต้องฟื้นขึ้นมาครับเขาถึงจะเรียกสลบไม่หรอกครับถ้าไปเลยนะเขาไม่เรียกสลบนะครับใช่แต่เขาไม่ค่อยกลัวนะครับถ้าสลบแล้วยังไงก็มีสอนอทุ่งสองห้องอยู่วิ่งคุณทำไมพูดอย่างนี้เลยนี่ก็เพิ่งประกันตัวออกมาท่านผู้ชมฮะเรามาดูกันก่อนว่าเวลาที่จะทำอย่างเงี้ยเราพูดคำว่ากบทอดใช่ไหมฮะเราก็ต้องเลือกกบก่อนกบคุณกี่ตัวโล3ตัวโลขึ้นไปครับ3ตัวโลขึ้นไปนี่ฮะแล้วดูน่องนะกบมันใหญ่เชื่อไม่คุณไม่เข้าใจจริงๆครับที่มันใหญ่ขนาดนี้มันเล่นกล้ามแน่นอนกบฟิตเนสมันเป็นกบฟิตเนสแน่นอนดูป้าอ๋อมันกบฟิตเนสแน่นอนเราเลือกประมาณ3ตัวโลครับแล้วก็สับพอดีคำครับแต่ใช้ทั้งตัวเลยเน้นน่องครับเน้นส่วนน่องเน้นน่องครับเน้นส่วนน่องนะครับเวลาที่เราเลือกกบเนี่ยหนังไปไหนหมดอ่ะคือเมนูนี้ไม่เอาหนังไม่เอาเครื่องในครับเข้าใจแล้วคุณเอาไปไหนหมดเอาไปทำอย่างอื่นอยากรู้เอาไปทอดทำอย่างอื่นวะไปทอดก็มีไปตากแห้งแล้วก็ทอดด้วยนั่นเนี่ยเห็นไหมครับตากแห้งสุดติ่งเลยนะกินส้มตำนะกินกับส้มตำโอ้ยอยากจะบ้าไปเลยได้กบแล้วได้กบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เห็นลงตัวแล้วแต่ไอ้ที่ไม่ได้สอนเนี่ยคุณมีอะไรอยากจะพูดนิดนึงไหมเกี่ยวกับเครื่องแกงคุณอ๋อพริกแกงเขียวหวานเหรอครับอยากพูดไหมคือผมใส่พริกแกงเผ็ดใต้ผสมเข้าไปครับก็คือประมาณถ้าพริกแกงเขียวหวานประมาณ3ขีดพริกแกงเผ็ดใต้ก็ประมาณช้อนนึงครับเพิ่มความเผ็ดครับนี่เป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับไม่ว่าคุณจะตำพริกแกงแบบไหนไงก็ตามเรียบร้อยแล้วให้เอาพริกแกงเผ็ดใต้ลงไปอีก3ต่อ1ครับนึกออกมั้ยใส่ลงเข้าไปด้วยแล้วมันจะทำให้ทั้งหอมและทั้งเผ็ดเพิ่มขึ้นใช่ครับให้มันจัดขึ้นนะใครชอบรสจัดจ้านอ่ะมันก็จะได้ตามนั้นแบ่งข้าวกันแล้วครับแบ่งแล้วครับขอเชิญเลยครับครับผมครับแบ่งได้เลยชื่อไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกเลยนะพี่ครับบุคลิกพี่ไม่น่าจะชื่ออโนไทยเฮ้ยอโนไทยได้เพราะว่าจริงๆอโนไทยมันแปลว่าลุงอรุณใช่ไหมไม่ใช่แล้วดูหน้าที่เหมือนจะตกดินนะฮะดูแบ่งข้าวกันแบ่งข้าวแล้วนามสกุลเป็นไงดีชื่นดีชื่นดีชื่นแล้วดูหน้าที่เหมือนจะป้นนะคุณไปว่าเขาผมครับพี่ชื่อกับนามสกุลเนี่ยไม่ได้พ้องกับหน้าเวลาเห็นตกใจมาคุณจะเอาอะไรว่ามาน่องน่องเนื้อเยอะเยอะเนื้อเยอะเยอะแค่นี้คุณบดให้หมดก่อนเถอะผมว่าเผ็ดแย่เผ็ดแย่เผ็ดไม่เป็นไรฮะกินเฉพาะเครื่องปรุงแล้วกันฮะชอบลองโหหอมเขียวหวานเลยไม่เตือนก่อนเลยเตือนไม่ได้ไงไม่กล้าเตือนเห็นป่ะตะกลมกล่อมคุณผู้ชมต้องกินคือความหอมของเขียวหวานเขาครับขึ้นมาสูงมากแล้วมีความหวานที่แบบมันหวานดีดีมันหวานอันนี้ลิ้นใช่ไหมมันหวานเลี่ยลิ้นอย่างเงี้ยนั่นรู้บอกเลยว่าต่อความเผ็ดเนี่ยเมนูเนี้ยใครเผลอกินนะหลงกลเจ้าของร้านทำไมเขียวหวานเนี่ยพอกินเข้าไปครั้งแรกมันดูเหมือนว่าเอ๊ะขึ้นหวานเว้ยอร่อยมีหวานแค่อย่างที่พี่อ้อบอกครับหวานเคลือบนิดเดียวหลังจากนั้นเราก็เผ็ดล้วนๆล้วนๆมันก็แตกแต่ของแบบนี้เรายอมแลกนะเพราะว่าอร่อยมันอร่อยคุณผู้ชมผมพูดก่อนออกรายการพูดกับพวกนี้บอกว่าถ้าจะทำเขียวหวานแล้วทำไม่ได้รสนี้อย่าทำดีกว่านี่ผมพูดก่อนออกรายการนะเชิญทางด้านนี้ครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามันเป็นเขียวหวานที่เสด็จเสด็จที่สุดและเป็นรสชาติที่ถูกต้องที่สุด
มันไม่ได้ผัดได้แค่กับกบอย่างเดียวครับเขียวหวานแบบนี้สามารถผัดหมูป่าก็ได้ได้ครับหมูป่าก็ได้สามารถไก่ก็ได้ได้ครับแล้วก็สามารถเนื้อก็ได้ได้ครับได้หมดเลยได้หมดไม้พยูนได้ไหมไม่ได้ครับไม้หวงห้ามนะฮะเขาจะกินนะฮะไม่กินหนูแพ้พยูงอร่อยสองคำเลยสุดโอ้ยรสแต่มันไม่ได้เผ็ดร้อนมันอร่อยมากอร่อยครับมันอร่อยมากอร่อยมากมันคงความเหลือเชื่อมันอร่อยแบบสุดๆจริงๆมันแอบมีหวานแบบเห็นได้ชัดด้วยนะเนี่ยฮะเผ็ดเผ็ดแล้วหวานอ่ะสุดยอดอ่ะเขียวหวานไงเขาถึงเรียกเขียวหวานถ้าจะทำเขียวหวานทำไม่ได้อย่างนี้อย่าทำดีกว่านี่พูดตรงๆเลยนะถ้าจะใช้ชื่อคำว่าเขียวหวานไปดูร้านเขาใครทำแล้วก็ตามนะอย่าหาผมดูถูกดูผิดใส่สองน้ำตาลไปดูนะครับไปดูนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าเอารสชาติอันนี้น่ะเหรอเออรสชาตินี้มันใช่จริงๆถ้าเกิดเป็นแกงเขียวหวานจริงก็คงจะเด็ดขาดเหมือนกันไม่ได้แตกต่างวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอโนไทยครับขอขอบคุณร้านอาหารป่าทุ่ง2ห้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดนี่คือความสุดยอดเจ๋งมากเลยจนเปียกหัวแล้วตอนนี้เปียกจริงฮะนี่ออกจมูกหมดแล้วครับเหงื่อออกจมูกหมดแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งลาไปก่อนอโนไทยอย่าก้มหน้ามากครับเงยหน้าไว้หน่อยหลอน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 ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ เราแจกกระทะทรงลึกท่านผู้ชมครับพร้อมกับตะหลิวมันสามารถกระจายความร้อนได้อย่างดีเลยใช้ได้กับทุกเตาเตาอะไรก็ใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นสะดวกสบายราคาเนี่ย 1,590 บาทเนี่ยยิ่งล้างง่ายสุดๆนะถ้าเราทำเสร็จแล้วให้เมียล้างโอ้ปลาทูต้มเค็มครับแตกต่างจากที่เคยทานเป็นปลาทูต้มเค็มแบบสูตรชาววังไม่เคยบอกที่ไหนยังไงมาก่อนมันดีจังเลยอ่ะสูตรนี้นะไม่หวานจัดแต่อันนี้เน้นเค็มอมเปรี้ยวเหมาะกับคนเป็นเบาหวานเป็นอย่างยิ่งท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้